หลังจากที่ลองใช้ ROG Ally X นะครับผมมาประมาณ2สัปดาห์นะใช้แบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เล่นเกมไปหลากหลายแนวเกมที่ออกใหม่ก็เล่นไป 2-3 เกมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกมไหนดองลงแมวด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว ROG Ally X เนี่ยเป็นเครื่องเล่นเกม PC พกพานะครับที่สำหรับลุงแมวแล้วเนี่ยปรับปรุงจากรุ่นเดิมมาแทบทุกอย่างเลยนะแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวจบเลยนะครับเครื่องเล่นเกมพกพาตัวจบเลยนะประทับใจมากนะครับสำหรับลุงแมวนะก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าท่านผู้ชมกำลังตามหาตัวเครื่องเล่นเกมพกพาที่จะใช้ได้อีกลุงแมวว่าอย่างน้อยประมาณ 2-3 ปีเนี่ยก็ตัวนี้น่ากดมากๆนะครับฟังแบบนี้แล้วกระเป๋าเงินในมือมันสั่นใช่ไหมบัตรเครดิตมันสั่นนะอย่าเพิ่งนะครับลองมาฟังก่อนว่าทำไมลุงแมวถึงรู้สึกว่าเครื่องเล่นเกมตัวนี้มันเจ๋งมากเลยนะอย่างแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องน้ำหนักนะอย่างที่ทราบกันก็คือตัวนี้มันหนักกว่าเครื่องรุ่นแรกนะครับผม ROG ตัวอลายปกติสีขาวใช่ไหมแต่ว่าน้ำหนักตัวนี้มันไม่ได้กวนใจลุงแมวเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าการปรับปรุงของเขาอะเขาปรับปรุงการจับถือให้ถนัดกว่ารุ่นเดิมมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นน่ะพอมันจับถนัดปุ๊บนะน่าสนใจว่าความรู้สึกเรื่องน้ำหนักเนี่ยแทบจะไม่รบกวนเลยนะลุงแมวเล่นอยู่ใน2กรณีนะครับหลักๆเนี่ยถ้าเล่นที่บ้านเนาะอาทิเช่นนอนเล่นบนที่นอนนะกิ้งไปกิ้งมานอนตะแคงซ้ายขวาเนี่ยนะครับไอตัวน้ำหนักตัวนี้ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะรู้สึกว่าสบายมากนะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งจริงๆเนี่ยต่อให้น้ำหนักเพิ่มมาแล้วเนี่ยมันก็จะไล่เลี่ยนะครับกับตัว Steam Deck นะคือไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้กวนใจนะแต่ว่ามันก็จะมีหลายครั้งนะครับที่ลุงแมวเอาน้องกระต่ายไปหาหมอเนอะแล้วก็นั่งรอก็รออยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับลุงแมวนั่งในรถนะแล้วก็ยกตัว ROG Ally ขึ้นมาแบบลอยๆเลยนะแขนทั้งสองข้างลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็จับตัวเครื่องเนี่ยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆมันก็มีเมื่อยเหมือนกันนะก็ต้องแบบหาข้อศอกยันตามที่ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดที่ที่คุณเล่นเกมเนี่ยสมมุตินั่งบนโซฟาใช่ไหมแล้วมีข้อศอกสามารถฝากน้ำหนักไว้ได้นะครับตัวนี้ก็จะไม่เป็นประเด็นนะแต่ถ้าเกิดต้องยกข้อศอกลอยเฉยๆเนี่ยก็ถ้าเล่นไปนานๆอันนี้ก็แล้วแต่ความแข็งแรงแต่ละคนนะครับนิดนึงนะตอนเล่นไปสักระยะนึงนะครับแบตเตอรี่ที่พูดไปนิดนึงแล้วใช่ไหมแบตเตอรี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าประทับใจเลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเพนพอยต์ของตัวเก่านะที่หลายๆคนอาจจะมองว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันสั้นใช่ไหมประมาณ50กว่านาทีถึง1ชั่วโมงถ้าเปิดเทอร์โบโหมดนะครับลุงแมวลองเปิดเทอร์โบโหมดแล้วก็เทสดูนะในเกมที่เป็นเกมออกใหม่กินสเปคมากเลยนะครับก็คือตัว Star Wars Outlaw นะแล้วก็ลองเล่นตัว Ghost of Tsushima นะครับตัวแบตเตอรี่แบบเปิด25วัตต์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ที่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับชั่วโมง50กว่านาทีไปจนถึง2ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตลอดการเทสเนี่ยลุงแมวใช้แบบเปิดหน้าจอสว่างสุดนะครับเพราะว่าเล่นตอนกลางวันเนาะแล้วก็นั่งในรถอย่างที่บอกแล้วก็ตัวเสียงเนี่ยก็เปิดสุดเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดในความเป็นจริงหลายคนอาจจะไม่ได้เปิดจอสุดขนาดนี้ถ้าเกิดอยู่ในที่ร่มอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้เปิดเสียงดังขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยสำหรับลุงแมวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะมันเด็ดสุดๆนะครับมันทำลายความกังวลนะแล้วก็ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าการพกเจ้าตัวเครื่องนี้ในรุ่นเก่าไปไหนมาไหนแล้วมันอาจจะต้องแบบพกตัว power bank ไปด้วยเนี่ยอันนี้หายไปเลยนะครับคือจบเลยนะเป็นตัวจบอย่างแท้จริงนะเบนช์มาร์กที่2ชั่วโมงแล้วกันถ้าเป็นตัวโหมดเทอร์โบโหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหมด17วัตต์นะเป็นโหมดเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับซึ่งก็จะเล่นเกมหลายๆเกมนะครับแล้วก็เปิดพวก FSR ช่วยนะพวก Upscaling ช่วยเนี่ยก็แน่นอนแบตเตอรี่เนี่ยมันก็อาจจะไปถึงประมาณ4ชั่วโมงได้นะก็แน่นอนว่าคุ้มในการขนอยู่แล้วนะครับในการเอาเครื่องไปเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่โอเคนะณจุดนี้นะครับแบตเตอรี่นี่ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยมนะของตัว ROG ที่เขาใส่แบตเตอรี่ตัวนี้มารู้แม้ว่ามันเจ๋งมากนะครับตัวหน้าจอนะเป็น 1080p นะครับผมแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะครับโอเคทุกอย่างเลยนะครับภาพนี่แบบตอนเล่น
Visions of Mana นี่คือแบบโอ้โหภาพมันเด้งขึ้นมาเลยนะแบบสวยงามมากนะครับน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ตัวเนี้ยเขาไม่มี HDR นะครับถ้าเกิดมี HDR มาด้วยมันจะแจ่มกว่านี้นะน่าเสียดายนิดนึงนะแต่ว่าณจุดนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็พอมันเป็น120เฮิร์ตซ์อ่ะด้วยสเปคที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเล่นเกมที่บางทีเราก็ปรับไปที่120 fps ได้นะครับหรือว่าบางเกม60เนี่ยเราก็ยังรู้สึกโอ้โหกราฟิกมันนิ่งสวยงามอันนี้คือความเด็ดคือตัวสเปคกับตัวจอเนี่ยมันเริ่มมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับอีกอันนึงที่ชอบนะแล้วก็ถูกปรับปรุงมาก็คือความหนืดเนาะของตัวอนาล็อกรุ่นเก่าเราจะรู้สึกว่ามันไหลไปนิดนึงนะก็ต้องไปปรับพวกเดดโซนต่างๆช่วยเอาเนอะแต่ว่าอันนี้ก็ทำมาแล้วนะครับ เล่นถนัดขึ้นมากนะการใช้อนาล็อกการอนาล็อกเนี่ยถือว่าสบายนิ้วขึ้นมากเลยนะครับผมขอพูดเรื่องตูดเพิ่มอีกนิดแล้วกันคือความถนัดเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่ามันถนัดแค่ไหนนะลุงแมวยังให้ตัว Steam Deck นะ Steam Deck นะครับความถนัดของ Steam Deck เนี่ยยังมีมากกว่าในเชิงการจับนะมันจะแบบเหมือนกับคล้ายๆเราจับตัวตูดคอนโทรลเลอร์ปุ๊บเข้ามาเนาะอันเนี้ยอาจจะไม่เท่า Steam Deck นะครับคือยังมีความรู้สึกว่า Steam Deck ถนัดกว่าเนาะแต่ในทางกลับกันไม่แย่เลยนะคือดีขึ้นแบบอย่างรู้สึกได้นะครับลุงแมวมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับก้อนเต้าหู้อะตอนจับนะคือมันมีความเป็นไบโอยังไงบอกไม่ถูกคือมีความเป็นก้อนเต้าหู้แล้วมีเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแบบเย้ๆหน่อยเนาะเบ้ๆหน่อยแล้วเราก็แบบเอานิ้วแบบเข้าไปจับตัวที่กริปของเขาที่เขาเติมเข้ามาได้นะก็ถือว่าดีเลยนะครับจับถนัดเนาะแล้วก็ตัวกริปเนี่ยก็จะมี texture มาให้ด้วยนะครับกันลื่นต่างๆใดๆโอ้อันนี้ยอดเยี่ยมนะถือว่ายอดเยี่ยมเป็นการปรับปรุงที่ดีมากเลยนะครับส่วนฟีเจอร์ที่เติมเข้ามาอีกก็คือตัว1เทราไบต์นะครับเป็น SSD เอาความเร็วเนี่ยลุงแมวลองเล่น Ghost of Tsushima นะใช้ประโยชน์จากตัว SSD ตรงนี้เต็มนะครับให้ประสบการณ์ใกล้เคียงกับการเล่นบน Play 5ในแง่ของการ Fast Travel เลยนะซึ่งตื่นเต้นนะครับก็โหลดอะไรก็เร็วนะน่าประทับใจแล้วก็การที่เพิ่มมาเป็น1เทราไบต์เนี่ยลูกแมวลงเกมไปเนี่ยนะตั้งแต่ได้เครื่องมาเนี่ยก็ยังเหลือๆนะครับคือถ้าเราแบบไม่เอาเกมทั้งหมดในแหย่าดองมาใส่นะแต่ว่าเอาเกมเฉพาะที่เล่นช่วงนี้มาใส่เนี่ยรู้มั้ยว่า1เทเนี่ยพอโอเคนะยังไงก็พอเนาะแต่ถ้ายังไม่พอใจเนี่ยก็ยังมีตัว micro SD card ที่เติมเข้าไปได้อีกนะครับตัวสล็อตที่อยู่ด้านบนซึ่งตรงนี้ลุงแมวไม่ได้เทสว่า เรื่องความร้อนอะไรเป็นยังไงนะแต่ว่าสำหรับลุงแมว1เทราไบต์เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแล้วลุงแมวก็มีความกังวลว่าถ้าไปใส่ตัว micro SD card เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะก็เลยไม่ได้เติมเข้าไปนะครับ1เทเหลือเฟือนะเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเชิงพอร์ต USB-C ที่ให้มา2พอร์ตเนี่ยแน่นอนอันนึงเอาไว้ชาร์จเนาะอีกพอร์ตนึงเอาไปต่อออกตัวจอหรือเอาไปต่อพวกเมาส์ต่างๆในเชิง performance นะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าสามารถปรับที่ 1080p แถวๆ mid หรือ high นะแล้วก็ได้เฟรมเรทนะครับอยู่ที่ประมาณ 40-60fps อันนี้แล้วแต่ที่คุณจะปรับเนื้อแล้วก็อาจจะมีพวกปรับ FSR เพิ่มนะครับช่วยให้เฟรมมันดีขึ้นนะครับก็สามารถรันได้สบายๆนะซึ่งน่าทึ่งนี่ลุงมาพูดถึงเกมที่น่าจะออกมาตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังไปประมาณ 2-3 ปีนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเกมที่ใหม่สุดๆนะครับต้องดึงเครื่องไปให้สุดนะก็คือตัว Star Wars Outlaws เนี่ยถ้าจะเล่นได้นะที่จะโอเคเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 720p นะครับแล้วก็ปรับโลนะปรับโลเลยมันก็จะได้เกิน 30fps ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเบนช์มาร์กแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าตัว Star Wars Outlaws เนี่ยเป็นเกมที่คือลงบนตัว PlayStation 5เท่านั้นนะครับไม่ลงบนเครื่อง PS4 แล้วนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตัว ROG Ally X เนี่ยสามารถรันเกมนะครับได้พอๆกับตัว PlayStation 5แล้วนะณจุดนี้นะครับถ้ามีเกมอะไรที่ลงบน Play 5อย่างเดียวแล้วไม่ลงบน Play 4นะครับเราก็จะสามารถเล่นบนตัว Ally X ได้เหมือนกันแบบที่อยู่ที่ประมาณโล 720p นะเปิดตัว FSR ช่วยนะแล้วก็ได้เฟรมอยู่ที่ประมาณเกิน 30fps นะแต่ว่าสำหรับเกมส่วนใหญ่นะที่ลุงแมวลองมาเนี่ยได้ที่ 40-60 เฟรมนะครับเปิดมิดถึงไฮเนาะแล้วก็ 1080p ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเป็นประสบการณ์การเล่นเกมที่เรียกว่าน่าประทับใจมากนะในโหมดที่พกพาแล้วเล่นได้ขนาดนี้นี่ถือว่าว้าวสุดๆเลยนะ
พูดง่ายก็คือว่าพอตัวสเปคอ่ะมันไปสูงประมาณหนึ่งใช่ไหมไปไกลประมาณหนึ่งนะครับก็ทำให้เรามีทางเลือกในการปรับเนาะกับทางเลือกในการใช้แบตเตอรี่ตามอิสระเราได้มากขึ้นนะใครใช้สไตล์ลุงแมวนะครับคือปรับเทอร์โบโหมดแทบจะตลอดแล้วก็เล่นแบตเตอรี่2ชั่วโมงนี่ก็เหลือๆแล้วนะครับก็ถ้าอย่างเงี้ยก็ปรับสุดไปเลยนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้าใครแบบเป็นคนที่เดินทางตลอดนะครับแล้วก็ต้องการแบตเตอรี่ยาวๆเนี่ยก็ปรับได้อีกนะหรือว่าเกมที่คุณเล่นเนี่ยเป็นเกมไม่ได้ใหม่มากเราเป็นเกมเรโทรเนี่ยก็อาจจะไปที่ performance mode หรือว่าไปที่ silent mode ก็จะปรับได้อีกคือพอตัวสเปคมันกว้างขนาดนี้มันก็ทำให้เรามีอิสระเนาะในการปรับได้ตามที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มาถึงข้อที่อาจจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะมี 2-3 ประเด็นนะประเด็นที่1คือลุงแมวเนี่ยเป็นคนใช้ตัวปุ่มเสริมด้านหลังเยอะนะถ้าเกิดซื้อจอยปกติมาเล่นแล้วมันมีปุ่มเสริมเนี่ยจะชอบมากนะครับแล้วก็จะชอบไปตั้งเนาะซึ่งแน่นอนว่า ROG Ally เนี่ยก็สามารถตั้งปุ่มเสริมด้านหลังได้แต่ลุงแมวว่าตำแหน่งของตัวปุ่มเสริมในตัว X เนี่ยนะฮะมันออกห่างนะจากตัวนิ้วเราไปนิดนึงนะครับซึ่งถามว่ากดได้ไหมกดได้นะแต่ว่าถ้าถามลุงแมวว่าเทียบกับตัวเก่าอะลุงแมวชอบความใกล้นะของนิ้วลุงแมวใช้นิ้วกลางกดนะซึ่งเวลาเราจับเครื่องเนี่ยใช้นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางด้านหลังกดเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่ามันถนัดกว่านะถนัดกว่าคือหมายถึงว่าตำแหน่งนะระยะมันเนี่ยมันจะถนัดกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของฟอร์มความเล็กของปุ่มที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปอันนี้ก็โอเคนะถือว่าทำได้ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแหละคือถ้าบางคนไม่ใช้ปุ่มหลังอ่ะก็จะรู้สึกว่าการขยับตำแหน่งปุ่มหลังไปไกลหน่อยเนี่ยจากนิ้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นทางการออกแบบที่โอเคเนาะแต่ว่าถ้าคนที่ใช้เป็นประจำก็จะรู้สึกว่าอยากให้มันเข้ามาใกล้อีกนิดนะครับผมก็แต่จริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องแค่ความคุ้นเคยนะถ้าเราฝึกไปนะหรือว่าใช้ไปเรื่อยๆจนชินนะเราก็จะเฉยๆนะครับจะไม่รู้สึกอะไรเรื่องปุ่มหลังแต่เนี้ยเป็นที่รู้สึกละกันแล้วก็จะมีเรื่อง D-pad นะถ้าใครใช้ D-pad นะครับในแง่ของเกมแอคชั่นหรืออะไรอะลุงมายังรู้สึกว่า D-pad มันไม่ค่อยถนัดมากเท่าไหร่นะอันนี้เราไปเทียบเอาง่ายๆนะเทียบกับแค่ตัวจอยคอนปกติของ Nintendo Switch เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าตัว D-pad ใช้ง่ายกว่านะก็ตัวลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ลุงแมวกดอ่ะมันแอบมีเสียงแก๊กๆเสียงแอดๆนิดนึงด้วยนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะตอนพอกดไปเยอะๆมันจะมีบางทีมันจะมีเสียงแอดๆนะตอนปุ่มด้านล่างนะครับคือไม่ได้แย่นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีทางเลือกของการออกแบบที่อาจจะนะที่มันถนัดกว่านี้ลุงแมวคิดว่า D-pad ของเขาเนี่ยมันอาจจะนูนขึ้นมาน้อยไปหน่อยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการกดมันไม่ค่อยถนัดยังไงบอกไม่ถูกอันนี้อาจจะเป็นส่วนตัวนะอาจจะเป็นส่วนตัวแต่ว่าก็เป็นข้อสังเกตไว้แล้วกันนะก็เผื่อใครนิ้วใหญ่แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องตัวฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่อง Armory Crate นะก็คือตัวแอปของเขาเองที่เอาไว้เวลาเราเปิดเครื่องมาเนี่ยเราจะใช้ตัว Armory Crate เนี่ยในการจัดการต่างๆนะครับเช่นการเพิ่มลดเสียงเนาะปรับความสว่างหน้าจอเปิดโหมดนะสลับไประหว่างไซเลนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เทอร์โบโหมดเนาะรวมไปถึงการปรับตัวฟีเจอร์ต่างๆใดๆนะครับปรับปุ่มปรับจอยอย่างต่างเนาะก็ตัวเนี้ยมันถูกอัปเดตมาสักระยะแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะตัว ROG Ally X นะแต่กับบนตัว ROG Ally ด้วยนะครับก็จะรู้สึกว่ามันมีความอืดๆนิดนึงนะถ้าเราเปิดเล่นเกมนะครับแล้วเราเปิดเป็นโอเวอร์เลย์ขึ้นมาโดยใช้ตัวArmory Crate เนี่ยบางทีพอเรากดปุ๊บอะแล้วเรากดเปลี่ยนโหมดนะครับหรือว่ากดปรับอะไรใดๆอะบางทีอะมันดีเลย์นิดนึงนะครับก็หรือว่าเราจะกลับไปที่เกมเนี้ยต้องกดจิ้มที่เกมทีนึงซึ่งมันก็จะมีความหน่วงไม่กี่วินาทีอะนะแต่มันก็จะมีนิดนึงนะครับซึ่งตัวเนี้ยก่อนหน้านี้นะตัวโปรแกรมตัวแอปตัว Armory Crate ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นสักไม่กี่เดือนนี่เองนะที่เขาอัปเดตเพื่อมารองรับตัว Ally X เนี่ยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของแอปเนี่ยรู้ไหมว่าเดี๋ยวก็คงแก้ไขได้นะแล้วก็ความเจ๋งของ Asus เนี่ยก็คือเขา ROG เนี่ยเขาออกแอปมาเพื่อทำให้ตัวAlly เนี่ยดีขึ้นตลอดนะครับแบบมาเรื่อยๆนี่ต้องชื่นชมนะคือออกแอปตามมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีอะไรใดๆเนาะจริงๆเขามีตัวอะไรให้เล่นอีกนะถ้าใครอยากจะไปโมไปอะไรก็คือพวกโปรแกรมของ AMD เองนะครับที่มันจะเปิดพวกเฟรมนะมีการสร้างเฟรมเพิ่ม
มีอะไรเงี้ยแต่ว่าลุงแมวไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะลุงแมวรู้สึกว่าจริงๆแค่เปิดตัวFSR เนี่ยเรียก RSR เนาะมันก็พอแล้วนะครับพวก upscaling เนี่ยก็พอแล้วเนาะก็เลยไม่ได้มีประเด็นพอมาถึงตรงเนี้ยนะก็อาจจะถามว่าแล้วมันน่าซื้อไหมนะครับคือต้องบอกกันว่าลุงแมวได้ตัวเนี้ยมาจาก ROG นะครับเขามาเอามาให้ลองใช้เนาะเพราะนั้นในแง่หนึ่งลุงแมวก็จะไม่ได้รับรู้มันในแง่ของการซื้อในเชิงราคาเนาะว่าแบบมันรู้สึกยังไงนะแต่ว่าจากราคาที่เขาแจ้งมาแล้วเนี่ยนะแต่ลุงแมวยังไม่ได้บอกนะครับท่านผู้ชมไปดูในตอนเขาประกาศเองเนาะซึ่งก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละนะถ้าดูเฉพาะ performance อย่างเดียวเนี่ยก็บอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพา PC ที่สำหรับลุงแมวคือเจ๋งมากนะครับเจ๋งมากแล้วก็แก้ไขอะไรมาเยอะเลยนะมันอาจจะไม่ถึงขนาดก้าวกระโดดเนาะไปสู่จุดที่แบบเป็นแบบรุ่นใหม่นะหมายถึงว่ารุ่นใหม่นี่คือรุ่นแบบ ROG Ally 2อะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัว X ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้นะครับแล้วอาจจะมองว่ามันคือตัวโปรนะถ้าลุงแมวดูโพซิชันเขาอาจจะมองว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นตัว ROG Ally ตัวโปรเนาะที่สเปคดีดขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่ว่าให้ประสบการณ์ที่เต็มกว่าแบตเตอรี่ได้นานกว่าเนาะแล้วก็ทำให้ตัว ROG Ally ตัวเก่านะครับสีขาวเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวเบสโมเดลนะเป็นตัวพื้นฐานนะครับผมพอมาถึงตรงเนี้ยถ้าถามลุงแมวนะจากที่ลองใช้มา2อาทิตย์เนี่ยคล้ายๆกับตอนเราเล่น Play 4 Pro กับ Play 4อะครับก็คือเราก็คงไม่กลับไปเล่นตัวAly ตัวเก่าแล้วเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันให้ประสบการณ์เต็มกว่านะอันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณกำลังจะซื้อเครื่องนะครับแล้วก็คุณลังเลว่าจะซื้อเครื่องไหนดีนะครับลุงแมวยังเชียร์ว่าจัดตัว Ally X ไปเลยเนาะก็มันดีกว่าในทุกด้านนะครับก็ให้ประสบการณ์ที่เจ๋งสุดขีดในทุกด้านนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปนะในทางกลับกันนะครับผมตัว ROG Ally สีขาวตัวเดิมเนี่ยก็ราคากำลังลงแล้วเนาะเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะครับเหลืออยู่ประมาณ 10,000 ถ้าลุงแมวดูช่วงแบบเซลอะบางทีมันเหลือไปอยู่ที่ประมาณ 17,000 แถวๆนี้ก็มีแล้วนะก็ลองดูนะอันนี้ก็เป็นอีกเวนึงนะครับดูมาคิดอย่างงี้คือถ้าเกิดเกมที่ท่านผู้ชมเล่นนะส่วนใหญ่เป็นเกมเรโทรนะครับเกมเก่าซึ่งเก่าที่นี่ก็ไม่ได้เก่ามากนะแต่ว่าอาจจะสักประมาณ 2-3 ปีเนาะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ตัวนั้นน่ะถือว่าโอเคนะยังลูแมวก็ยังเรทให้ถ้าไม่มีตัว X ตัวนี้ออกมาลูแมวก็ยังเรทให้ตัว Ally เนี่ยเป็นเครื่องเล่นเกม PC พกพาที่แบบว่าน่าเล่นมากๆเนาะแต่พอดีมันมีตัว X ตัวนี้ออกมาเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้มันสมบูรณ์กว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูตัวนั้นอย่างเดียวเนี่ยตัวนั้นนี่ก็แบบให้ประสบการณ์เต็มมากๆเหมือนกันเนาะคือถ้าเกิดงบประมาณจำกัดนะตัวนั้นก็ไม่ได้แย่นะคือมันเป็นแบบเครื่องเล่นเกมที่ดีมากนะครับในการที่ทำให้เรานอนกิ้งไปกิ้งมาบนที่นอนแล้วก็เล่นนะแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมแทบจะทั้งหมดบนตลาดได้นะอาจจะต้องมีการปรับอะไรบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงกับการจับถือนิดนึงนะแต่ว่าน้ำหนักเบากว่านะอย่าลืมนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่แล้วก็ในราคาที่ลดลงมากแล้วนะจากตอนที่เปิดตัวตอนแรกถูกไหมแต่ว่าตัวนี้นะถ้าเติมได้นะครับก็อยากให้เติมนะครับคืออันนี้ก็คือที่สุดแห่งประสบการณ์อ่ะและลุงแมวเชื่อว่าคุณจะแฮปปี้นะกับตัวนี้มากๆเหมือนกันนะลุงแมวขอลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่วันถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพทุกท่านสวัสดีครับผม